พัฒนาที่ดินร่วมกับบริษัทอายิโนโมโตะประเทศไทยจำกัดหรือ AJT ร่วมกันดำเนินโครงการและจัดกิจกรรมให้ความรู้แก่เกษตรกรในเรื่องการวิเคราะห์ดินและใส่ปุ๋ยหรือสารปรับปรุงดินตามค่าวิเคราะห์ดินโดยยึดหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมบนพื้นฐานการพัฒนาเกษตรกรเป็นหลักอันจะนำไปสู่การพัฒนาเกษตรกรและความมั่นคงในอาชีพเกษตรกรรมต่อไปนางสาวเบญจพรชาครานนท์อธิบดีกรมพัฒนาที่ดินเปิดเผยว่ากรมพัฒนาที่ดินมีความประสงค์ที่จะร่วมมือกับบริษัทอายิโนโมโตะประเทศไทยจำกัดหรือ AJT เพื่อปรับปรุงทรัพยากรดินให้เกิดความอุดมสมบูรณ์รวมไปถึงการลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตในการปลูกมันสำปะหลังโดยการให้ความรู้แก่เกษตรกรเรื่องการวิเคราะห์ดินการแปรผลและการใส่ปุ๋ยหรือสารปรับปรุงดินตามค่าวิเคราะห์ดินเพื่อให้เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีรายได้มั่นคงและสามารถปลูกมันสำปะหลังได้อย่างมีประสิทธิภาพการที่จะไปถึงให้ผลผลิตมีคุณภาพได้เนี่ยทางบริษัทอายิโนโมโตะก็ให้ความสำคัญกับเรื่องดินนะก็เราก็ทำความร่วมมือกันโดยการใช้ชุดตรวจสอบดินนะฮะของกรมพัฒนาที่ดินเข้าไปตรวจสอบดินให้กับเกษตรกรพร้อมกับให้คำแนะนำการใส่ปุ๋ยการจัดการดินต่างๆโดย เราใช้เรื่องของชุดดินต่างๆด้วยผสมผสานกันหลายๆวิธีการนะคะก็ได้ผลดีฮะได้ผลดีจากการทำงานกันมาในระยะหนึ่งขณะนี้ก็จะเกิดเครือข่ายในการขยายผลนะคะในภาคเกษตรนะครับโดยเฉพาะในประเทศไทยเนี่ยเป็นภาคที่สำคัญนะครับเป็นภาคเกษตรคือภาคการผลิตที่เป็นพื้นฐานและโดยเฉพาะอย่างยิ่งบริษัทเราเป็นบริษัทที่ผลิตสินค้าทางด้านอาหารนะครับวัตถุดิบหลักของเราก็คือมาจากภาคเกษตรนะครับเราจึงมุ่งเน้นในเรื่องดังกล่าวเพื่อที่จะทำให้เกษตรกรนะครับมีความเข้าใจนะครับที่ถูกต้องนะครับในเรื่องของดินและปุ๋ยนะครับซึ่งเป็นปัจจัยหลักในการเพาะปลูกนะครับ